สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมนะครับกับวากาเนียชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีนแล้วก็เรื่องราวของตาเฮียพี่แจ็คโอเรนโทนะครับผมนะซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักกับพี่แจ็คโอเรนโทเราอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะไม่รู้จักวันนี้ผมจะมานำเสนอให้ฟังนะครับผมว่าเรื่องราวของตาพี่แจ็คของเราเนี่ยมันมีความเป็นมาไงเกี่ยวอะไรกับฮาโลวีนนะซึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องกันเนี่ยผมขอบอกก่อนนะว่าที่ไทยของเราเนี่ยงานฮาโลวีนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบงานอีเวนต์เล็กๆไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะครับผมแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นมาก่อนนะครับผมเขาบอกว่าเวลาถึงงานฮาโลวีนเนี่ยคนญี่ปุ่นน่ะจะมารวมตัวกันเยอะมากจะมีงานจัดอีเวนต์ใหญ่โตแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะแต่งตัวเป็นเดคูร่าแฟรงเกนสไตน์มอมมี่เซเลมูนคือคอสเพลย์อะไรกันมาหมดนะผมก็ถ้าผมมีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานด้วยแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมาให้ดูกันนะผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปรู้จักเราไปทำความรู้จักกับพี่แจ็คโอเรนโทกันเลยดีกว่านะครับผมนะชื่อของแจ็คนะครับผมมาจากนิทานปรัมปราของชาวไอริชเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าสติ๊กกี้แจ็คนะครับผมหรือภาษาไทยที่เรียกว่าแจ็คจอมขี้เหนียวนั่นเองซึ่งนิสัยของตาแจ็คของเราเนี่ยชอบทำตัวสัมเรเทเมาก่อกวนล่อชาวบ้านแม้กระทั่งซาตานก็ยังไม่ละเว้นเลยนะครับผมเคยพี่แจ็คของเราเคยวางกลอุบายหลอกซาตานเนี่ยถึง2ครั้ง2คากันเลยทีเดียวหลายคนสงสัยเลยว่าเฮ้ยตาพี่แจ็คเนี่ยไปหลอกอะไรทำให้ซาตานเนี่ยติดกลอุบายได้ถึง2ครั้ง2คากันนะผมโอเคครั้งแรกที่พี่แจ็คหลอกซาตานนะผมนะซึ่งพอดีพี่แจ็คนะครับไม่รู้ไปทำอีท่าไหนได้เชิญชวนซาตานเนี่ยมาดื่มเหล้าด้วยซึ่งระหว่างที่ดื่มเหล้าไปเนี่ยพี่แจ็คของเราดันเกิดอาการขี้งกไม่อยากจ่ายค่าเหล้านะครับผมแล้วก็ได้ท้ากับซาตานว่าเฮ้ยซาตานแน่จริงอะแปลงเป็นเหรียญดิจะได้เอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าเหล้าทำให้แบบเราจะได้ฟรีได้ผลได้ผลทั้งสองฝ่ายไงประมาณว่าแบบเฮ้ยเราก็ฟรีคุณก็ฟรีเราทานฟรีเลยนะซาตานก็บอกเออเห็นด้วยโอเคซึ่งพอซาตานแปลงร่างปุ๊บนะครับผมตาพี่แจ็คก็ไม่รอช้านะครับคว้าเหรียญที่ซาตานแปลงร่างนะผมใส่ในกระเป๋าซึ่งในกระเป๋าของเฮียแจ็คโอเรนโทเนี่ยนะครับผมนะตาพี่แจ็คเนี่ยดันมีไม้กางเขนอยู่ในนั้นด้วยคือมันเป็นแผนของตาพี่แจ็คอยู่แล้วนะครับผมคือให้ซาตานแปลงเป็นเหรียญก็ใส่กระเป๋าซึ่งในกระเป๋าเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันมีกางเขนเงินอยู่นะผมนะทำให้ซาตานเราเนี่ยไม่สามารถแปลงร่างกลับคืนร่างเดิมได้แจ็คสัญญาว่าจะให้อิสระกับซาตานนะผมแต่มีเงื่อนไขอยู่2ประการคือห้ามให้ปีศาจเนี่ยมาก่อความรำคาญให้กับเขาเป็นเวลา1ปีและถ้าวันใดนะครับผมถ้าที่แจ็คตายลงเนี่ยห้ามซาตานมารับวิญญาณของเขาไปเด็ดขาดซึ่งซาตานก็ให้สัญญากับแจ็คนะผมทำให้แจ็คเลยยอมปล่อยตัวไปนี่คือเป็นการวางกลอุบายครั้งที่1ของเขานะครับผมนะโหฉลาดหลักแหลมมากอะหลอกซาตานแต่ว่าครั้งที่2เนี่ยฉลาดแกมโกงยิ่งกว่านี้อีกนะครับผมนะครั้งที่2เนี่ยพี่แจ็คของเราเนี่ยโกนอุบายแยบยลกว่าเดิมอีกนะครับผมนะโดยครั้งที่2เนี่ยพี่แจ็คของเรานะครับได้นัดพบกับซาตานที่ใต้ต้นแอปเปิลพอทั้ง2คนมาพบกันปุ๊บไม่รอช้าเลยครับพี่แจ็คของเราเปิดฉากก่อนเลยท้าซาตานนะครับว่าให้ปีนขึ้นไปต้นเก็บแอปเปิลให้หน่อยนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าพี่แจ็คใช้คำพูดความจาลูกล่อลูกชนอะไรนะผมทำให้ซาตานหลงโกนะครับปีนขึ้นไปผมก็เลยคิดว่าทำไมซาตานมันโง่อย่างนี้วะเออแล้วพอซาตานขึ้นไปปุ๊บพี่แจ็คของเราก็ไม่รอช้าครับวาดกางเขนตรงต้นไม้ทันทีและแน่นอนครับพอวาดปุ๊บพี่ซาตานของเราก็ลงมาไม่ได้นะห้อยตองแต่งอยู่วันนั้นนะครับผมนะคราวนี้พี่แจ็คของเรานะครับก็เจรจากับทางซาตานนะครับว่าเงื่อนไขถ้าจะให้ปล่อยเอ็นอิสระก็คือต้องไม่มารบกวนเขาเป็นเวลาอีก10ปีซึ่งซาตานของเราเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอะคอยตองแต่งมันเมื่อยนะครับผมโอเคก็บอกให้สัญญาโอเคนะแต่เขาหารู้ไหมว่าไอ้คำสัญญาหน้านะครับจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่แจ็คจะไม่มีวันลืมตลอดกาลเลยเรื่องราวน่าเศร้าสลดของตาแจ็คนั้นครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตเข้าแล้วจริงๆแล้วเมื่อวิญญาณออกจากร่างปุ๊บแจ็คก็รีบตรงดิ่งไปที่ประตูสวรรค์ทันทีนะครับเพราะซาตานจะไม่มายุ่งกับเขาแน่นอนก็ให้คำสัญญาไว้แล้วแต่ทว่านะครับแจ็คคงทำกรรมมาเยอะนะครับเทวดาจึงเมินหน้าหนีไม่เองทำชั่วมาเยอะข้าไม่เปิดรับเปิดประตูสวรรค์ให้เมื่อแจ็คไม่มีทางไปก็ต้องระหดระเหไปหาซาตานอีกครั้งนึงนะครับผมก็ไม่มีทางเลยนี่สวรรค์ไม่ได้ขึ้นแล้วอ่ะก็มีทางนี้ก็ต้องไปทางนรกแต่ก็ต้องผิดหวังอีกนะครับผมเพราะว่าซาตานนะผมก็ยึดมั่นคำสัญญาไว้กับตาแจ็คว่าเขาจะไม่มาเอาวิญญาณของตาแจ็คไปอีกอ้าว
คราวนี้ตาแจ็คของเราก็รู้สึกโดดเดี่ยวเคว้งคว้าเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปไหนนะครับต้องมาอยู่บนโลกมนุษย์แล้วนะครับผมเพราะประตูสวรรค์เทวดาก็เมินนรกซาตานก็ไม่เอาวิญญาณนะครับเพราะว่าดันไปให้คำสัญญากับเขาเองซึ่งสาเหตุที่แจ็คตอนนั้นทำสัญญากับซาตานก็เพราะว่าแจ็คนะครับผมเป็นโรคกลัวความมืดอย่างรุนแรงนะครับผมนะซึ่งทำให้เขาไม่อยากไปลงนรกตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่เขาทำสัญญาแบบไอ้หนึ่งปีเนี่ยอย่ามายุ่งกับเขาเลยนะฮะแล้วครั้งที่สองก็ไอ้นะสัญญาว่าต้องไม่ต้องมายุ่งกับเขาอีก10ปีนะเพราะเขากลัวความมืดซึ่งนรกอาจจะมีความมืดก็ได้ใครจะไปรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็เลยถามสตาร์ไปว่าเขาจะสามารถอยู่ต่อไปโดยไม่มีไฟได้อย่างไรซึ่งสตาร์ก็ยังอุตส่าห์มีน้ำใจนะครับผมนะมึงต่อให้มันวางโคตรอุบายใส่สตาร์2ครั้ง2คราก็ตามสตาร์ก็มอบเปลวไฟจากนรกให้กับแจ็คนะครับผมก่อนที่แจ็คจะนำไฟมาไว้ที่หัวผักกาดเทอร์นิปนะครับผมเป็นผักที่ตาแจ็คของเราเนี่ยชอบมากที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกเช่นเคยครับไอ้ตาแจ็คของเราเนี่ยก็ไปขโมยเทอร์นิปจากชาวบ้านมาตายไปแล้วยังจะขโมยอีกโอ้โหนิสัยต่อมานะครับผมก็เราจะมาทำความรู้จักกับในส่วนของตะเกียงฟักทองนะครับผมนะเมื่อแจ็คของเรานะครับผมพี่แจ็คนะครับได้เพื่อนคุยใจเป็นไฟดวงน้อยๆคอยส่องแผงแจ็คก็ออกเดินทางล่อนเล่ในโลกมนุษย์โดยไม่มีหลักแหล่งนะครับผู้ที่พบเห็นต่างขนานนามเขาว่าแจ็คออฟเดอะแลนเทิร์นนะครับผมก่อนที่จะย่อเหลือแจ็คโอเดนเทอร์นั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ประจำฮาโลวีนในที่สุดนั่นเองด้วยเหตุนี้นะครับก่อนถึงวันฮาโลวีนชาวไอริชส่วนใหญ่ครับจึงนิยมนำหัวเทอร์นิปหัวบีฟและมันฝรั่งเนี่ยมาควานไส้ออกมาทำเป็นโคมจุดเทียนไว้ข้างในนั่นเองนะครับด้วยความหวังว่าแสงไฟจะช่วยขับไล่วิญญาณชั่วร้ายบ้างก็ทำออปชั่นเสริมนะครับผมโดยการแกะสลักทำเป็นรูปหน้าเยเคียวให้ดูหล่อสวยน่ากลัวจังเลยใกล้หน้าต่างข้างประตูนะครับเพื่อขับไล่ผีตาแจ็คตัวจริงเนี่ยไม่ให้เข้ามาก้ำกลายนะครับผมนะส่วนสาเหตุที่ทำไมเวลาต่อมาตะเกียงถึงมาอยู่ในส่วนของฟักทองนั้นก็เพราะว่าชาวไอริชที่อพยพเข้ามาในอเมริกาช่วงศตวรรษที่1800นะผมเขาได้พบกับฟักทองนะเป็นผักพื้นเมืองของที่นี่และเกิดติดใจขนาดที่ใหญ่กว่าคว้านง่ายกว่าแกะสลัดได้ดูหล่อและน่ากลัวกว่าหรือพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือมีพื้นที่ในการใช้งานได้สะดวกนั่นเองชาวไอริชก็เลยเปลี่ยนใจจากผักเทอร์นิปมาใช้ฟักทองนั่นเองสาเหตุที่จัดฮาโลวีนในวันที่31ตุลาคมนะครับเป็นความเชื่อของชาวเช็กนะครับผมเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองในประเทศอังกฤษโดยเชื่อว่าทุกวันที่31ตุลาคมของทุกปีเนี่ยจะเป็นวันที่ประตูนรกนะครับผมโดยเชื่อกันว่าจะถูกเปิดขึ้นมาใน 6:00 น. 6:06 น. ซึ่งถึงแม้จะเป็นแค่วินาทีเดียวแต่ประตูนรกจะใหญ่เท่ากับ1เมืองโดยมีความเชื่ออีกนะครับว่าเลข666เนี่ยเป็นเลขของซาตานนั่นเองนะครับซึ่งจะมาบรรจบกับมิติโลกมนุษย์กันอย่างพอดีเลยทำให้เหล่าวิญญาณนะครับผมพยายามหาทางเข้าสิงมนุษย์ซึ่งวิธีแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณเข้าสิงนั่นคือการปลอมตัวใช่แล้วครับปลอมตัวเป็นผีซะเองเลยด้วยการตกแต่งต่างๆนานาทำให้ดูน่ากลัวที่สุดจึงทำให้คนจะต้องหาทางแก้ไขนะครับผมโดยการปิดไฟนิบานทุกดวงให้บ้านมืดมิดรวมกับอากาศที่หนาวซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของเหล่าบรรดาผีร้ายนั่นเองนะฮะอีกทั้งยังมีบางส่วนจะแต่งตัวให้เป็นผีต่างๆนานาเพื่อกบเกลื่อนวิญญาณว่าเฮ้ยฉันไม่ใช่คนนะฉันเป็นผีนะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับประวัติฮาโลวีนแล้วก็ประวัติของตาพี่แจ็คโอเรนโทตะเกียงฟักทองของเรานั่นเองหวังว่าคุณผู้ชมทุกคนจะได้ความรู้ไปมากก็น้อยนะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมรบกวนช่วยกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยกันนะผมแล้วก็ไลค์แชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับไว้โอกาสหน้าผมจะนำเสนอประวัติเกี่ยวกับอะไรมาอีกนะครับผมก็อย่าลืมติดตามชมกันได้ในที่ Channel Wakane Channel เลยนะครับผมสำหรับวันนี้กับผม Wakane Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ